อุ้ยค่ะนี่เลยค่ะอุ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินโรตีก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจะท้าข้าวปลาพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าทุกวันนี้ได้ข้าวปลาแบบมีแรงมีเครื่องทุนแรงในการเดินทางเนาะค่ะก็คือวันเวียวค่ะเป็นสิ่งใหม่ที่เฮานำโดยใช้เป็นพาหนะข้าวปลาเก็บเห็ดนะพี่น้องก็ดีซอยอย่างนึงแต่ก็อันตรายด้วยค่ะพี่น้องอันลมไปหลายรอบอยู่แต่ก็บ่จืดหรอกค่ะก็ทั้งมวนทั้งง่ายขึ้นกับบ่ได้ย่างเมื่อยพี่น้องจ้ะแต่ก็ต้องระวังต้องใส่ความระวังหลายๆจ้ะเราจะพาข้าวปลาไปหาเห็ดด้วยค่ะมื้อนี้เห็ดก็น่าจะออกเพราะว่าฝนเพิ่นก็ไปปล่อยมาแน่น้อยๆค่ะพี่น้องแต่ก็เริ่มหนาวแล้วจ้าช่วงนี้ก็เป็นเห็ดนางรมเนาะไลออนเมนเนาะดอกน้อยอยู่ตรงนี้เขาก็เอาไปแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวตรงนี้จะมีมองออกมาใหม่อีกค่ะนี่ตรงนี้เขาเอาไปจ้ะมีเข้าไปแล้วเขาก็เอาไปตรงนี้น้องจ้าคือฝนจะตกแถมมาฮอดนี่คึมๆแต่พี่น้องเอ้ยสิบอกยังวันนี้ยางมาฮอดบองจอดรถลงไปเบิ่งเห็ดเล่มเข้าไปในต้นอีกต้นนึงปกติต้นนั้นเพิ่นจะออกเห็ดดีเห็ดยังไปเบิ่งกันจ้าเบิ่งค่ะพี่น้องยังงามเลยจ้ายังงามเลยหลายปีหลายอันนี้แล้วบ่ได้โดนแล้วบ่ได้เก็บเห็ดมาเบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องจ้าเห็ดนกนกครับเมื่อไหร่หายพี่น้องเห็ดเน่าที่หมดค่ะเบิ่งเพื่อโอ้โหสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เขาปลาเห็ดเจอเห็ดแบบสวยงามมากพี่น้องจ้าเป็นคลิปของเห็ดนางฟ้าของปีนี้ที่สวยที่สุดที่เคยที่ได้เจอของปีนี้เด้อค่ะเด้อไปเบิ่งค่ะพี่น้องไปเก็บเลยค่ะบ่แม่นว่าไปเบิ่งพี่น้องบ่ได้มาปล่อยให้เห็ดเก็บถิ่มพี่น้องจ้าจังได๋สิเก็บเบิดเห็ดจังได๋คะเนี่ยอุ้ยพี่น้องตรงนี้เลยค่ะอุ้ยนี่ค่ะตัวอ่อนอุ้ยขออนุญาตใส่ถุงเลยเด้อค่ะเด้ออู้เสียดายพี่น้องมันแห้งแน่พี่น้องมันแห้งหมดเลยนี่ค่ะฝนทั้งนี้คือบ่ค่อยตกอยู่ทั้งบ้านตกเมื่อวานนี่เองจ้ะพี่น้องทั้งบ้านเมื่อวานก็ตกใส่ถุงเลยเด้อจ้าโอ้เบิ่งค่ะเบิ่งพี่น้องอู้อย่าไปเห็ดเห็ดสวรรค์นะครับพี่น้องนี่แบบนี้เบิ่งค่ะน้ำดินน้ำพื้นเรื่องนี้โอ้โหเดี๋ยวมันแห้งพี่น้องแห้งค่ะนี่ค่ะฝนถ้ามีฝนคือบ่ค่อยตกหรอฝนเพิ่นตกก่อนเฮาบ่พี่น้องจ้ะบ้านก็ใกล้ใกล้ๆกันเด้อพี่น้องนี่ดูจังสิเอาไปได้บ่อันนี้ดอกเอาได้นะแต่เราคงไม่เอาเอาแค่ดอกเดียวดึงออกมาแล้วอันอื่นบ่เอาแล้วจ้ะดูค่ะพี่น้องว้าวอันนี้ขายังสวยเลยเด้อพี่น้องดูค่ะอุ้ยบ่ได้มาเบิ่งตอนที่เป็นอ่อนๆเนาะพี่น้องเป็นบ้านพี่น้องจ้ะใส่กระเป๋าเต็มเลยดีนะเนี่ยอยู่มองจอดรถพี่น้องเดี๋ยวเอาไปใส่เดี๋ยวเอาไปใส่กระเป๋าง่ายๆเอ้ยใส่รถง่ายๆค่ะ
เดี๋ยวเก็บแล้วเขาก็เอาไว้ในรถเลยเดี๋ยวเราตั้งใจจะไปหาเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดหลายๆอย่างอ่ะแหละช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวก็จะเป็นเห็ดนี่แหละค่ะออกเห็ดนางฟ้าหน้าหนาวดอกใหญ่ๆแต่นี่ฝนเขาไม่ค่อยตกเขาก็เลยออกไม่ค่อยหลายจ้ะแต่นี่นี่ถ้าเพิ่นออกหลายก็เป็นยังสิล่ะค่ะเนี่ยมาไม่ทันเนี่ยพี่น้องแห้งหมดเลยเฮ้ยเอาไปเห็ดเห็ดสวรรค์ยังงามเลยอุ๊ยนี่จ้ะแห้งเนี่ยดอกเล็กๆกำลังงามเลยจ้ะแต่ว่าเขาจะแห้งๆมันกำลังออกก็มีเอาได้ป่ะนี่ข้างทึ่งยังได้สิเอาได้อุ๊ยบ่ได้จ้ะโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องดูนี่ตอนนั้นมากเลยแทบมาตั้งแต่ตอนซุ้มนั้นเป็นอ่อนๆนะพี่น้องจะสวยแบบนี้เลยค่ะดูนี่อีกมีอีกข้างล่างนึงอีกฝั่งนู้นนะพี่น้องฟังให้ก่อนอุ๊ยเป็นที่ยึดไตกันโอเคข้างล่างนี่ค่ะอุ้ยค่ะนี่โอ้โหแบบนี้น่ากินมากเลยแบบนี้ห้องสวยๆมองเห็ดที่ได้ดูค่ะชุดนี้ก็จะไว้แค่นี้นะคะมีข้างบนอีกซุปนี่แห้งไม่เอาแล้วจ้ะนู่นนะแห้งอยู่ข้างบนนู่นนะสูงเอาไม้ต้อยเอาถึงจะได้นี่ก็ไม่เอาจ้ะเก็บใส่กระเป๋าพี่น้องก็มีรถเข้ามาตรงนี้ก็มองจอดรถเด้พี่น้องจ้ะเฮ็ดกระไดดื้อมาออกมองจอดรถเข้าก็ดื้อเก็บหล่นกระเป๋า